ตามเสียงอะไรตามตรางเดิมช่วงเช้าจำนวนว่าจะเป็นช่วงอบรมเรื่องคุณธรรม12ประการแต่อาตมาจะเปลี่ยนคือเช้านี้อยากให้มีการเดินจงกรมบ้างเพราะว่าบ่ายนี่อาจจะเดินไม่ได้กลัวฝนตก แล้วอาตมาก็จะอบรมเรื่องธรรมะ12ประการโดยแยกเป็นข้อข้อไปในตอนแสดงธรรมตอนกลางคืนแล้วก็จะมี โอกาสช่วงถามตอบปัญหาตอนบ่ายถ้าคุณครูมีข้อสงสัยอะไรโดยเฉพาะ แต่เช้านี้จะพูดถึงภาพรวมของคุณธรรม12ประการโดยโยงไปกับโครงสร้างของระบบการสอนเราคือภาวนา4นั้นก็จะเป็นการสรุปการทบทวนนักปราชญ์ผู้รู้โดยเฉพาะท่านเจ้าคุณพรหมคุณาภรเป็นต้นและต่อมากระทรวงสาธิการก็ถือว่าไตรสิกขาก็สมควรจะเป็นฐานและจะเป็นโครงสร้างของระบบ การศึกษาที่เรียกว่าวิธีพุทธ อาตมาก็เห็นด้วยแต่ในเดียวกันก็เห็นปัญหาว่าสำหรับผู้ที่ยังไม่เข้าวัดหรือว่าผู้ที่ยังขาดความเข้าใจก็มักจะฟังว่ามันเป็นเรื่องทางศาสนามากเกินไปศีลสมาธิปัญญามันจะเป็นแนวทางของนักบวชไม่ใช่แนวทางของนักศึกษาส่วนมากอยากให้เด็กเก่งในทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาคนจำนวนไม่น้อยก็ไม่ศรัทธาแบบนี้ทีนี้ในพระไตรปิฎกพระพุทธองค์เคยตรัสถึงไตรสิกขาในอีกมุมหนึ่งหรือว่าในอีกสำนวนหนึ่งคือพระพุทธองค์อบรมสั่งสอนพระสาวกทั้ง45พระพรรษาก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าท่านต้องเปลี่ยนสำนวนบ้างเพื่อจะไม่พูดภาษาใหม่เพื่อจะไม่เชยเพื่อจะได้มีอะไรที่น่าสนใจทั้งที่สิ่งที่สอนเรื่องเก่าในสมัยปัจจุบันครูบาอาจารย์ที่ทำอย่างนี้ได้ดีที่สุดน่าจะท่านเจ้าคุณพุทธทาสเนี่ยท่านจะมีศัพท์ใหม่เกิดทุกปีหมายว่าอิตาปัจยตาอัตมัยตาบางทีเป็นภาษาไทยโชคชวนชัชวาลท่านจะมีอะไรทุกปีที่จริงเนื้อหาที่สอนก็ไม่ได้แตกต่างกันมากแต่พอมีศัพท์ใหม่มีอะไรใหม่ก็ทำให้คนแบบตั้งใจใหม่ที่ในไตรสิกขาพระพุทธองค์เคยตรัสในรูปแบบของภาวนา4ภาวนา4กับไตรสิกขาแตกต่างกันไหมไม่แตกต่างกันเรื่องเดียวกันเพียงแต่ว่าข้อแรกคือศีลท่านแยกเป็นสองเพราะศีลก็เป็นเรื่องของกายวาจาความสัมพันธ์กับโลกภายนอก
าใช้ในศีลสมาธิปัญญาก็เอารวมกันคือโลกข้างนอกทุกแง่ทุกมุมอยู่ในกรอบของศีลแต่ในภาวนาสี่ท่านแยกว่าโลกฝ่ายวัตถุก็โลกฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายสังคมแต่ถ้าเอาสองข้อนี้รวมก็เป็นศีลนั่นเองแต่พอเราแยกอย่างนี้ก็กลายเป็นว่าการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับโลกฝ่ายวัตถุการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับโลกฝ่ายสังคมต่อมาว่าสำนวนนี้เหมาะกับระบบการศึกษาทั่วไปเราฟังเป็นสมัยใหม่มากกว่าเป็นสำนวนที่คนทั่วไปถึงจะเป็นคนที่ยังไม่ค่อยรู้จักหลักคำสอนพุทธศาสนาเขารับได้น่าสนใจและข้อที่สามท่านเปลี่ยนชื่อจากสมาธิเป็นจิต ปัญหากับการใช้สำนวนว่าศีลสมาธิปัญญาข้อหนึ่งก็คือคนมักจะด่วนสรุปว่าสมาธิคือความตั้งใจมั่นความ เป็นเรื่องของสัมมาสมาธิเป็นต้นเป็นเรื่องความสงบแต่ที่จริงในไตรสิกขาคำว่าสมาธิเป็นหัวข้อใหญ่แต่สมาธิในไตรสิกขาก็คือเรื่องการฝึกจิตนั่นเองในการฝึกจิตอย่างไรก็คือฝึกในการรู้จักแนวทางละสิ่งที่เป็นอกุศลในการบำเพ็ญสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลที่ท่านให้ชื่อหัวข้อว่าสมาธิเราถือว่าในคุณธรรมต่างๆคุณธรรมสูงสุดหรือว่าสุดยอดก็คือสมาธิมันเป็นการให้เกียรติในบรรดาคุณธรรมกุศลธรรมทั้งหลายที่ต้องการจะพัฒนาสมาธิเป็นที่หนึ่งแต่ในอริยมรรคมีองค์8สมาธิคือความตั้งใจมั่นแต่พอย่ออริยมรรคมีองค์8จาก8ข้อเป็น3สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะก็เป็นตัวปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาอาชีวะเป็นศีลสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอยู่ในหมวดสมาธิดังสมาธิรวมถึงเรื่องความเพียรชอบรวมถึงการความระลึกชอบด้วยเป็นหัวข้อใหญ่ทีนี้เมื่อเราพูดทั่วไปเราก็ไม่ค่อยจะมีโอกาสจะให้ความรู้เรื่องนี้กับคนทั่วไปเราบอกว่าโรงเรียนเราเป็นตั้งหลักศีลสมาธิปัญญาก็ทำให้คนเข้าใจผิดได้ง่ายหรือเข้าใจคับแคบเกินไปแต่ว่าเราใช้สำนวนว่าภาวนาสี่ซึ่งเรื่องเดียวกันนั่นเองแต่อะไรเป็นภาษาที่คนทั่วไปจะเข้าใจง่ายขึ้นคือเป็นการพัฒนาจิตใจและข้อที่สี่ก็พัฒนาปัญญาเราจึงตั้งสำนวนของเราไว้ว่าสองนอกสองในสองนอกก็คือการปฏิบัติกับโลกฝ่ายวัตถุที่สองการปฏิบัติต่อโลกฝ่ายสังคมด้านไหนคือการปฏิบัติทางจิตใจคือฝึกให้ฉลาดในการบริหารจิตใจมีแนวทางจัดการกับ
อกุศลธรรมแล้วพัฒนากุศลธรรมต่างๆแล้วปัญญาก็เป็นหัวใจของพุทธศาสนาในหัวใจของระบบการศึกษาแต่เมื่อเรากล่าวในกรอบของภาวนา4และเน้นว่าเป็นระบบการศึกษาที่เป็นองค์รวมเราเห็นว่าปัญญาเราจะพัฒนาโดดเดี่ยวดึงออกจากบริบทของการฝึกทางด้านนอกด้านในพร้อมๆกันมันจะไม่ได้ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนี่ก็เรื่องภาวนา4 โดยสังเขปนี่วิชาการต่างๆเราก็ลองดูแต่ละวิชาว่าเราสามารถจัดเข้าภาวนา4ได้ไหมก็ส่วนมากมันจะอยู่ในข้อแรกใช่ไหมคือการปฏิบัติต่อโลกฝ่ายวัตถุทำความเข้าใจในโลกฝ่ายวัตถุและความสัมพันธ์ที่ถูกต้องระหว่างมนุษย์กับโลกนั้นเช่นพวกวิทยาศาสตร์ต่างๆ เรื่องเลขก็ดีมีอะไรอีกที่จะเข้าในความสัมพันธ์กับโลกฝ่ายวัตถุวิชามีใครมีตัวอย่างไหมอาชีพแปลว่าอะไรฮะอ๋อใช่เรื่องเทคโนโลยีอาจจะถูกต้องเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์แต่บางข้อที่จะอยู่แบบครอบทั้งสองหรือว่าครอบทั้งสอง อย่างเช่นกีฬาเล่นกีฬาในแง่หนึ่งก็เป็นข้อแรกคือวัตถุที่ใกล้ที่สุดที่เรารับผิดชอบโดยตรงคือร่างกายร่างกายก็คือวัตถุการเล่นกีฬาก็เพื่อพัฒนาวัตถุสร้างความถูกต้องในเรื่องของกายให้กายเราแข็งแรงแต่กายเราไม่แข็งแรงนี่เรียนหนังสือยากทำอะไรก็ยากและเดียวกันกีฬาก็จะมีมิติทางสังคมด้วยใช่ไหมพอเรากีฬาส่วนใหญ่ก็เล่นเป็นทีมหรือถึงจะเล่นเดียวก็มีคู่แข่งก็กีฬาที่เล่นคนเดียวแทบจะไม่มีแต่ในการเล่นกีฬาก็ได้ทั้งสองข้อข้อแรกก็กำลังฝึกการปฏิบัติต่อร่างกายตัวเองให้ถูกต้องสองก็มีการเรียนรู้เรื่องการอยู่ในสังคมการทำงานเป็นทีมการเสียสละเพื่อสังกัดและกันการรู้จักแพ้ชนะเป็นต้นการฝึกให้อยู่ในกรอบคือเกมต่างๆกีฬาต่างๆนี่ก็มีกฎมีกติกาเป็น แล้วการเล่นกีฬาคือเป็นการฝึกอยู่ปฏิบัติอยู่สังสรรค์อยู่ทำความเพียรอยู่ภายในกรอบที่ชัดเจนแล้วก็เป็นการฝึกวินัยอยู่ในตัวของการเล่นเกมตั้งแต่เกมของเด็กอนุบาลตลอดถึงเรื่องกีฬาระดับชาติได้สองอย่างพร้อมกันคือได้การรู้จักฝึกวินัยให้รู้จักกฎกติกาและก็ทำความเพียรภายในกฎไม่ผิดกฎแต่ว่าภายในกฎนั้นก็ยังมีโอกาสยังเป็นช่วงที่จะใช้ความคิดสร้างสรรค์เอาวิชาที่อยู่ในข้อที่สองการสร้างความถูกต้อง
รียกว่าความปฏิสัมพันธ์ที่ถูกต้องระหว่างมนุษย์กับโลกฝ่ายสังคมมีอะไรบ้างวิชาสังคมแน่นอนแต่ว่าอันนี้ก็มีอะไรบ้างอย่างประวัติศาสตร์มีอะไรอีกไหมไม่ดีภาษาภาษาอะไรภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศเศรษฐศาสตร์ก็ใช่หน้าที่พลเมืองได้ส่วนวิชาการส่วนใหญ่เราจะเข้าในข้อแรกและข้อที่สองหรือทั้งสองข้อเป็นอย่างไรแต่เมื่ออาทิตย์ก่อนเด็กนักเรียนปัญญาประทีปกำลังเตรียมสอบอาตมาได้ไปแสดงธรรมแล้ว ได้สอนเขาว่าอาทิตย์หน้าจะสอบทางวิชาการได้ต้องยอมรับว่าวิชาการที่สอบนั้นความรู้ต่างๆนั้นที่จะเอาไปใช้ในชีวิตจริงในอนาคตเนี่ยคงน้อยมากอาจจะไม่มีเลยก็ได้แต่นั้นไม่ได้หมายความว่าไม่สำคัญคือเป็นการศึกษาทางด้านวิชาการเป็นการฝึกความคิดฝึกความสามารถฝึกความขยันแล้วก็ได้ข้อมูลในการรู้จักบริหารข้อมูลอะไรต่างๆเรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีอยู่แต่ว่าที่ก่อนที่จะสอบวิชาการอาทิตย์นี้ที่กำลังเตรียมจะสอบนั่นคือช่วงฝึกวิชาชีวิตเพราะอะไรเพราะตอนนี้ก็มีหลายอย่างที่ชวนให้เป็นทุกข์ชวนให้เครียดคือความรู้สึกว่าเวลาน้อยมีการกดดันจากเวลาหรือว่าอาจจะทุกข์ด้วยความวิตกกังวลว่าถ้าสอบตกจะเป็นดังนั้นเป็นอย่างนี้คือจะมีความคิดหลายอย่างอยู่ในใจที่จะทำให้เราเป็นทุกข์และเมื่อจิตใจเราทุกข์เราเครียดเรากังวลการท่องหนังสือก็ไม่ค่อยได้เรื่องใช่ไหมประสิทธิภาพตกต่ำอาตมาจึงว่าการปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้ที่กำลังชวนให้เป็นทุกข์ในการรักษาจิตใจไว้ให้ปกตินี่คือวิชาชีวิตและรับรองได้ว่าจบจากโรงเรียนแล้ววิชานี้ใช้ได้ตลอดชีวิตเลยพอเราทำงานไม่ว่าที่ไหนการแข่งกับเวลาการที่เราต้องเตรียมข้อมูลต้องบริหารเวลาใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ตั้งเป้าหมายแล้วก็ฝึกตนให้ทำให้ถูกต้องให้ตรงตามนั้นเป็นนิสัยก็คือว่าความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ตลอดชีวิตเลยดังการ ไม่ใช่ว่าโอ้อาทิตย์นี้ต้องทรมานกับการท่องกับการเตรียมอยากจะให้มันเสร็จเร็วๆนี่คือการศึกษาอันนี้ก็เป็นการศึกษาในด้านที่3ด้านจิตใจและด้านที่4ก็ปัญญาเพราะการแก้ปัญหาทั้งจิตใจและการเตรียมจิตใจให้อยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะทำงานพร้อมที่จะศึกษาก็อยู่ที่คุณธรรมต่างๆด้วยแล้วอยู่ที่ความคิดด้วยเค
แค่คิดผิดอย่างเดียวแล้วก็ทำให้อะไรๆมันก็เดินช้าหรือว่าไม่เดินก็ได้เปลี่ยนความคิดก็เปลี่ยนความรู้สึกได้นั้นวิชาการวิชาชีวิตไปด้วยกันภายนอกภายในไปด้วยกันทีนี้อยากจะพูดถึงคุณธรรม12ประการในแง่ที่โยงไปกับภาวนาสีข้อที่เข้าอยู่ในภาวนาแรกคือการสร้างความสัมพันธ์กับโลกฝ่ายวัตถุโดยตรงก็คือมัตตัญญูตารู้จักประมาณรู้จักประมาณในการกินรู้จักประมาณในการพักผ่อนในการออกกำลังกายในการเรียนในการใช้สอยปัจจัยสี่ทุกสิ่งคือมัตตัญญูตาจะอยู่ในข้อแรกชัดเจนทีนี้มีข้อหนึ่งที่อยู่ต่อคือ อยู่ในข้อที่หนึ่งและข้อที่สองและก็คืออินทรีย์สังวรอินทรีย์สังวรนี่แหละก็คือความสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายก็การปฏิบัติต่อโลกปัจจุบันเต็มไปด้วยสิ่งยั่วยุสิ่งกระตุ้นอารมณ์ที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารเราต้องมีหลักกลั่นกรองเลือกเฟ้นไม่อย่างนั้นมันก็ล่นสมองความสำรวมอินทรีย์ก็คือไม่ใช่ว่าตาเห็นอะไรที่ชอบก็ต้องดูมีอะไรฟังเสียงไพเราะก็ต้องฟังมีอะไรชวนคิดก็ต้องคิด นี่ก็ชีวิตตามกระแสเป็นสิ่งที่อันตรายเพราะกระแสสังคมไม่ใช่กระแสที่จะนำไปสู่ความดีงามเป็นกระแสของที่สร้างด้วยผู้หวังผลประโยชน์ซะส่วนใหญ่แต่ความสำรวมอินทรีย์ก็ยังมีมิติทางด้านสังคมการสำรวม ในการปฏิบัติต่อคนรอบข้างสำรวมในการปฏิบัติต่อผู้ใหญ่ก็ดีเพศตรงข้ามก็ดีด้านความสำรวมอินทรีย์อินทรีย์สังวรก็อยู่ทั้งกายภาวนากับศีลภาวนาทั้งสองข้อสองข้อที่อยู่ในการภาวนาข้อที่สองการสร้างความสัมพันธ์ที่ถูกต้องระหว่างมนุษย์กับสังคมคือก็มีศีลกับจาคะสองข้อที่ในการ
ในการแต่งคุณธรรม12ประการอาตมาก็ดูหมวดธรรมจำนวนมากแล้วก็อยากจะได้ข้อใดข้อหนึ่งที่รวบรวมหรือว่าสรุปการปฏิบัติในสังคมทั่วไปจะใช้คำว่าศีลรู้สึกจะแข็งเกินไปว่าจะความหมายจะไม่ชัดเจนนี่หัวใจของศีลธรรมที่ท่านเน้นที่สุดคือการไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นใช่ไหมนั้นการที่เราใช้คำว่าไม่เบียดเบียนอันนั้นเพราะเป็นหัวใจของศีลศีล5ศีล8ศีล227เดี๋ยวเป็นเรื่องการไม่เบียดเบียนอย่างศีล5ศีลข้อแรกก็เน้นที่การไม่เบียดเบียนคนอื่นศีลข้อที่5ก็มีการเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนคนอื่นพร้อมกันแต่ศีลข้อแรกถึงจะเป็นการเบียดเบียนคนอื่นโดยการฆ่ากันลักขโมยเป็นต้นเราก็ยังเชื่อว่าเป็นการเบียดเบียนตัวเองอยู่ในตัวเพราะการทำความชั่วคือการสร้างกรรมผู้สร้างกรรมก็ต้องรับผลกรรมเพราะฉะนั้นมันเป็นการสร้างอนาคตแห่งความทุกข์ให้กับตัวเองในการมองศีลผ่านความคิดอย่างนี้เรื่องการเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นว่าก็ทำให้มันยึดหยุ่นคือไม่ได้จำกัดอยู่ที่ศีล5ข้อหรือ8ข้อให้ดูเป็นข้อๆไปเพราะว่าที่มองศีลผ่านศีล5ศีล8เป็นต้นนี่ก็เป็นการเอาสิกขาบทเป็นหลักบทสิกขาแต่ไม่ใช่ตัวศีลตัวศีลคือเจตนาจะงดจากการเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นสิกขาบทต่างๆก็คือขอวัดปฏิบัติที่จะเอื้อที่จะช่วยให้เราไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นนั้นศีลการไม่เบียดเบียนก็เป็นชื่อของศีลนั่นเองต่อไปคือจาคะจาคะนี่ก็คือจิตที่คิดจะให้คือการให้เราจะเรียกว่าเป็นทานใช่ไหมเราให้ทานวัตถุทานอภัยทานธรรมทานการให้แต่จิตใจที่มุ่งมั่นในการให้มีความสุขในการให้ก็เป็นจาคะจาคะเป็นคุณธรรมหลักหนึ่งของเทวดาสองของพระอริยเจ้าคุณธรรมที่ทำให้พุทธชนขึ้นสวรรค์เป็นเทวดาได้คือศรัทธาศีลจาคะปัญญาคุณธรรมที่ปรากฏชัดในจิตใจของพระโสดาบันพระอริยเจ้าก็คือศรัทธาศีลจาคะปัญญาหมวดเดียวกันจาคะจึงเป็นคุณธรรมที่สำคัญมากพระพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่าผู้ที่ยังไม่ปล่อยวางความตรณีไม่สามารถเข้าฌาน
ได้คือจิตไม่สงบคือไม่ต้องเอาอาริยมรรคอริยผลไม่ต้องเอาว่าขึ้นสวรรค์ชั้นไหนถ้าจิตยังมีความตรณีอยู่แล้วไม่เก่าหน้าเลยแม้แต่ในสมาธิภาวนาชาคะคือคุณธรรมตรงข้ามกับความตรณีแต่ชาคะก็อาจจะปรากฏในรูปแบบของการเสียสละเพื่อส่วนรวมเป็นการให้เป็นการเสียสละผลประโยชน์เสียสละเวลาบางคนก็เสียสละสุขภาพของตัวเองที่สัมปะเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมทางความคิดเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความคิดที่จะสร้างประโยชน์ในชุมชนในสังคมอันนี้คือตัวชาคะทั้งสองข้อนี้การไม่เปลี่ยนเปลี่ยนและจาคะธรรมเนี่ยสองข้อนี้เป็นคู่กันคือการไม่เปลี่ยนเปลี่ยนมองในแง่ลบจาคะก็มองในแง่บวกแห่งก็อยู่ด้วยกันแต่เมื่อไม่เปลี่ยนเปลี่ยนไม่คิดจะเปลี่ยนเปลี่ยนก็จิตพร้อมที่จะคิดในทางตรงข้ามคิดที่จะให้คิดที่จะทำประโยชน์มัตตัญญูตาในข้อแรกใช่ไหมแล้วก็อยู่ในภาวนาข้อแรกอินทรีย์สังวรมันก็เป็นสะพานจากข้อแรกไปข้อสองก็จาคะกับศีลและการไม่เปลี่ยนเปลี่ยนก็อยู่ในข้อสองต่อไปก็จะมีธรรมที่จะเชื่อมระหว่างที่สองที่สามจะเป็น คุณธรรมบอกเป็นการภาวนาและการพัฒนาจิตใจแต่มีผลต่อคนรอบข้างโดยตรงและว่ามีสรรพสัตว์เป็นอารมณ์อันนั้นก็คือพรหมวิหารที่เราสรุปเป็นภาษาไทยว่ามีน้ำใจแต่ก็ไม่ถึงมีพรหมวิหารก็มีความหวังดีต่อเพื่อนมนุษย์ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้พ้นจากความทุกข์ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่พลัดพรากจากความสุขความเจริญที่ถูกต้องเราเริ่มฝึกจิตให้จิตใจเป็นกลางยอมรับในกฎแห่งกรรมไม่เป็นทุกข์ในเมื่อเราช่วยสัตว์อื่นไม่ได้เน้นพรหมวิหารจะเกิดขึ้นโดยการฝึกจิตใจซึ่งมันก็อยู่ในภาวนาข้อที่สามแต่เป็นการภาวนาการพัฒนาในข้อที่สามที่เอาโลกฝ่ายสังคมเป็นอารมณ์พลังก็เป็นตัวเชื่อมนี่ห้าข้อแล้วที่เหลือมีอะไรบ้างครับมีเจ็ดข้อความอดทน
ขันติฮะพูดเสียงดังๆหน่อยสติโยนิโสมนสิกาเอออย่างนี้เอาเราแปลงกันอย่างนี้ไอ้ตัวที่เป็นตัวปัญญาโดยตรงคือโยนิโสก็นอกจากนั้นก็อยู่ในหมวดที่สามเป็นการฝึกจิตแต่มันมีสองข้อที่เชื่อมข้อสามกับข้อสี่จิตกับปัญญาคือสติกับสมาธิใช่ไหมนั่นก็มีเอที่เชื่อมหนึ่งกับสองก็คืออินทรีย์สังวรที่เชื่อมสองกับสามก็มีพรหมวิหารที่เชื่อมสามกับสี่คือสติกับสมาธินอกจากนั้นก็อยู่ในหมวดจิตโดยตรงที่ได้อยู่ในที่อยู่ในหมวดจิตข้อสำคัญมากก็คือฉันทะการปลูกฝังฉันทะความพอใจความรักความกระตือรือร้นความใส่ใจความสนใจความมุ่งมั่นในสิ่งที่กระทำการศึกษาก็ดีการสอนก็ดีการปฏิบัติในทุกๆด้านทั้งโลกทั้งธรรมจะประสบความสำเร็จต้องมีฉันทะนี่ฉันทะก็มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับศรัทธาเหมือนกันนี่จะตั้งคำถามว่าในหมวดสี่ข้อหมวดไหนที่มีศรัทธาแทนฉันทะสิ่งที่คุณธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จอิทธิบาทอิทธิบาทสี่ใช่ไหมอิทธิบาทสี่คือมีศรัทธาใช่ไหมเรียกว่ามีฉันทะอิทธิบาทสี่คือฉันทะใช่ไหมฉันทะทำให้เกิดคุณธรรมคือวิริยะมันมีฉันทะมีความพอใจมีความสนใจทำให้มีกำลังกระทำมีผลคือจิตตะคืออะไรฮะจิตตะก็คือสมาธินั่นเองเป็นชื่อของสมาธิเพื่อมีฉันทะคือแรงดลบันดาลใจมีวิริยะความภาคเพียรพยายามถูกหลักมีจิตตะมีโฟกัสมีสมาธิแล้วข้อที่สี่วิมังสาชื่อของคุณธรรมเนี่ยชื่อของปัญญาแต่วิมังสาท่านใช้คำว่าวิมังสาแทนปัญญาเพราะเป็นปัญญาที่ท่านเน้นการคอยประเมินผลของการกระทำเป็นปัญญาที่ดูว่าเมื่อกี้นี้เราวันนี้เราคราวนี้เราผิดพลาดเพราะอะไร
strategy ของเรามันผิดพลาดตรงไหนเราควรจะปรับปรุงแก้ไขตรงไหนหรือว่าตรงไหนที่มันถูกมันดีทำยังไงเราจึงจะทำให้มันดียิ่งขึ้นอันนี้ก็คือใช้ปัญญาพิจารณาทบทวนประเมินผลคอยปรับปรุงแก้ไขนั้นเป็นปัญญาระดับหนึ่งนั้นความสำเร็จเริ่มต้นสร้างฉันทะไว้ก่อนจุดเริ่มต้นขาดฉันทะวิริยะจะไม่ได้หรือวิริยะกระท่อนกระแท่นไม่สม่ำเสมอต่อเนื่องถึงขั้นที่จะเกิดจิตตะและเกิดสมาธิเมื่อมีการการศึกษาและการทำงานโดยมีแรงดลบันดาลใจคือฉันทะมีความเพียรที่บาลานซ์กับสมาธิและคอยมีปัญญากำกับก็นำไปสู่ความสำเร็จที่เรียกว่าเป็นอิทธิบาทที่นี้มีหมวดใหญ่หมวดหนึ่งที่เรียกว่าอินทรีย์ห้าพลังห้ามีใครทราบไหมอินทรีย์ห้าพลังห้าคือสัตมิริยะใช่ทีนี้ท่านจะเน้นศรัทธามากกว่าฉันทะแต่ฉันทะเดี๋ยวมันจะเกิดเพราะมีศรัทธาไว้ก่อนต้องเชื่อมั่นว่าสิ่งนี้มีประโยชน์สิ่งนี้ดีสิ่งนี้น่าทำมันจึงจะเกิดฉันทะว่ามันโอ้อยากทำอยากทำเพราะเห็นว่าสมควรจะทำทำแล้วมีผลจริงเป็นตอนท่านจึงในบางหมวดบางบทท่านจึงใช้ฉันทะบางหมวดก็ศรัทธาแต่ถ้าศรัทธาอยู่ที่ไหนฉันทะก็จะอยู่ที่นั่นถ้าเป็นศรัทธาที่ถูกต้องแต่ในอินทรีย์ห้าพลังห้าท่านจะเทียบกับเหมือนก็เป็นชิงชาแล้วเป็นบาลานซ์อย่างนี้ฮะคือถ้าก็นี่ก็คือศรัทธาอันนี้ก็คือปัญญาต้องบาลานซ์อันนี้ก็คือสมาธินี่ก็คือวิริยะก็ต้องบาลานซ์แล้วตัวที่ทำให้บาลานซ์ก็ตัวสติอยู่ตรงกลางสติไม่ต้องมีอะไรมาควบคุมแล้วมากำกับเพราะสติเป็นตัวกำกับดังนั้นก็ใช้สติให้วิริยะกับสมาธิสมดุลกันศรัทธากับปัญญาสมดุลกันในอิทธิบาท4เมื่อกี้นี้ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเราก็ต้องใช้สติให้ฉันทะกับวิมังสาบาลานซ์กันวิริยะกับจิตตะบาลานซ์กันในคุณธรรม12ประการเนื่องจากว่าเราเน้นที่ระบบการศึกษาชื่อของปัญญาที่เราเลือกมาใช้ก็คือโยนิโสมนสิการในการในการใช้โยนิโสมนสิการก็มันก็ครอบคลุมการคิดประเภทวิมังสาเมื่อกี้นี้ก็ถือว่าเป็นโยนิโสมนสิการได้เหมือนกันแต่โยนิโสมนสิการจะประสบความสำเร็จในเมื่อมีสติกับสมาธิสนับสนุนสติต่อเนื่องก็คือสมาธิฉะนั้นในคุณธรรม12ประการเรามีฉันทะ ซึ่งฉันทะนี้เราก็วงเล็บศรัทธาก็ได้เพราะมันก็มีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกันดังนั้นเราก็มีปารมีสามข้อสัจปารมีวิริยปารมีขันติปารมีขันติความอดทนเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งวิริยะคำว่าวิริยะรากศัพท์อันเดียวกับวีรบุรุษวีรสตรีคือความพยายามแบบฮีโร่แบบสู้ไม่ยอมแพ้ที่จริงลืมไปเมื่อกี้นี้ว่าคำว่าสัจจะเรียกว่าสัจจะเป็นตัวหนึ่งที่อยู่เชื่อมระหว่างข้อ2กับข้อ3นะพรหมวิหารก็เชื่อมเพราะมีสรรพสัตว์เป็นอารมณ์สัจจะก็เชื่อมเพราะสัจจะคือสัจจะกับตัวเองรักความจริงไม่ยอมสละความจริงเอตการปรากฏของสัจจะของเราก็ปรากฏอยู่ในสังคมนะก็เป็นตัวหนึ่งที่กำกับความสัมพันธ์กับโลกฝ่ายสังคมแล้วก็มีการฝึกการพัฒนาพรหมวิหารการฝึกสัจจะในซึ่งจะมีผลต่อการกำหนดความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับโลกฝ่ายสังคมภายในจิตใจก็ฝึกวิริยะขันติเป็นบารมีที่เป็นคู่กันมีฉันทะเจริญสติสมาธิเชื่อมไปถึงโยนิโสมนสิการนี่คือคุณธรรม12ประการโยงไปถึงเรื่องภาวนา4ทบทวนคุณธรรมที่อยู่ในบทแรกคือการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับโลกฝ่ายวัตถุให้ถูกต้องดีงามก็คือมัตตัญญูตาคุณธรรมสองข้อที่เชื่อมระหว่างบทแรกกับบทที่สองคือการสร้างความสัมพันธ์ที่ถูกต้องระหว่างมนุษย์กับโลกฝ่ายสังคมคืออินทรีย์สังวรคุณธรรมสองข้อที่อยู่กับบทที่สองโดยตรงก็คือศีลหรือการไม่หรือหัวใจของศีลคือการไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นกับจาคะความคิดที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างครอบครัวชุมชนสังคมให้ดีคุณธรรมสองข้อที่เชื่อมระหว่างภายนอกภายในหนึ่งสัจจะการรักความจริงการเทิดทูนความจริงการไม่ยอมสละความจริงกับพรหมวิหารมีน้ำใจเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาการปฏิบัติจิตโดยตรงคือฉันทะคือขันติความอดทนคือวิริยะความภาคเพียรคุณธรรมที่อยู่ในบทที่3เรื่องการฝึกจิตแต่ที่เชื่อมกับบทที่4คือปัญญาคือสติกับสมาธิข้อสุดท้ายที่อยู่ในบทปัญญาโดยตรงคือโยนิโสมนสิการชัดเจนไหมพยายามจำไว้เดี๋ยวก่อนจะจบจะพูดอีกรอบหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษไม่ใช่เทศทั้งหมดแต่สรุปว่าข้อไหนโอเค so I've been
explaining how to relate the 12 wise habits to the four kinds of bhavana. So the first kind of bhavana in which we seek to create the correct or the optimum relationship between the human being and the material world. The wise habit, which is emphasized here, is matanyuta, in a sense, the right amount, knowing the right amount. And then there are two wise habits which form a bridge, there's one wise habit that forms a bridge between the first bhavana and the second bhavana. The second bhavana being creating the optimum, correct relationship between the human being and the social world. And the bridging wise habit is that of sense restraint. As we use sense restraint both in our relations with the material world and the social world. Then the two wise habits, which are specific to the second kind of bhavana. Firstly, the not harming, which is a synonym and is meant to summarize the virtue of sila and jhaka. So as the sila is expressed in the negative way, not harming oneself or others, jhaka is the positive counterpart, the positive virtue of that thought to give, to share, to contribute, to help, to make our families, our communities, society a better place. And then there are two wise habits which form a bridge between the outer and the inner. The outer social world and inner world of the heart, the mind, emotions. First, the Brahma-viharas, those mature emotions of loving-kindness, compassion, sympathetic joy, equanimity. So these are mental qualities and virtues which are cultivated within, but which take as their object all sentient beings. So they create this link with the external world. And the other wise habit is that of truth, that love of truth, integrity. So having that integrity within ourselves, but also being that sense of truthfulness and integrity in our relationship with others. Then, so these form a bridge. Then the inner virtues that we seek to cultivate are those of chanta, learning to create within ourselves a motivation and a love and the enthusiasm and the desire for what is good and true and wholesome. And the qualities of patience, patient endurance, and quality of effort and resilience and sticking at something, never giving up. These are inner virtues that we develop. And then there are two wise habits that bridge the training of the heart and the training of wisdom. And they are mindfulness and samadhi. These are the virtues which support and nurture the wisdom faculty. And the fourth area, development of wisdom, is ruled by the wise habit of yoniso manasikara, wise reflection, ways of using the mind, directing the mind, thinking in ways that reduce or eliminate
the unwholesome akusala dhamma and cultivate kusala dhamma and allow us to see more clearly. So that's the four pavana and the 12 wise habits explained together. Okay, so that's the theory and tritsadi for this morning. And now we can go outside and have a walking meditation period.